พระอรุณอรุณโณรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนิกรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกฐานอาจจะเรียกได้ว่าญาติโยมคนรักวัดพระธาตุนิกรทุกฐานสืบเนื่องจากที่อาตมาภาพได้มาร่วมงานกับพี่น้องเกือบ3เดือนตั้งแต่นาทีแรกพี่น้องทุกคนกระตือรือร้นเป็นที่สุดในการได้จะเห็นวัดปากซ่าสวยงามได้รวมกันสร้างส่วนสวรรค์3เดือนไม่ผ่านมาดอกไม้ไม่เคยหุบมาตอนในเรียกว่าดาวเรืองสว่างสวัยทุกกิจกรรมพร้อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขรวยอย่างประโยชน์ภายสำเร็จอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางธรรมะในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้น3เดือนนี้พี่น้องที่หนังอยู่ที่นี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมภาคสนามเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนและสัตว์ทั้งหลายอันนี้ในช่วงที่เราได้ร่วมงานกันเกือบสร้างอันนี้ทีนี้งานหลักก็คงจะต้องพูดถึงคนเริ่มต้นก็คือโยมเล็กนะพอครั้งแรกก็คิดแต่ดอกไม้หน้าพุทธก็ช่างแต่ว่าโยมเล็กแกทำเรื่อยไปเรื่อยคุดเรื่อยตีหนึ่งตีสองไม่ยึดทีนี้ก็อันนี้เราเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นผู้นำให้เกิดการมาช่วยรวมมือรวมแรงรวมใจสลากำลังกายกำลังใจกำลังศักดิ์แล้วก็ช่วยกันตามกำลังทุกคนเพราะทุกคนเป็นงานอาสาสวยงามใครท่านช่วยไรก็ช่วยเขาเล่นคำกันในเชิงพระว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นพระโสดาบันแต่พอเราดวงตาเห็นธรรมพอเห็นแล้วทำเลยนะอันนี้ก็ชาวเราชาวผู้รักวัดพระธาตุนิกรจะได้รวมงานการไปในพรรษาช่อง2567วันนี้เรื่องเทเราคุยแบบเดียวเรื่องเดียวนะหลังจากเตือนแล้วนั่นก็คือว่าจนพี่น้องทั้งหลายมานั่งเล่นกันใต้ต้นโพจนกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจว่าควรจะมีลานธรรมในหัวแร่แล้วก็รู้สึกว่าหลวงพี่ทิติก็ผูกตั้งต้นโพเลยเรียกว่าลานโพธิธรรมคำว่าโพธิธรรมนี่สำคัญมากในเชิงความหมายนั่นก็คือว่าลานที่จะธรรมะเพื่อบรรลุอรหันต์หรือบรรลุโพธิเรียกว่าลานโพธิธรรมก็ถือว่าลงตัวโดยสภาพของจื้อที่นี่เรื่องของลานโพหรือว่าลานหินโคงลานธรรมแหล่งกำเนิดก็คือมาจากส่วนโมกในประเทศไทยก็มีลานหินโคงส่วนโมกแล้วก็ลานหินโคงวัดชลประทานลานหินโคงวัดปัญญานันทารามวัดลานหินโคงลานธรรมวัดเทนวันดีเจริญสุขเพราะในสี่แห่งอาชาญเองก็หลายคนก็บอกชัดเจนเช่นคุณตู่ก็บอกว่าชาญก็มาสายหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทาคุณตู่ติดตามผลงานมานานหลายปีทางเฟซบุ๊กฉะนั้นก็เลยชาญก็ต้องหยุดท่านหลวงพ่อพุทธทาสบ้างท่านหลวงพ่อปัญญานันทาบ้างเพราะในการทำงานต่างก็มีแรงมีครูบาอาจารย์มาจากซ่องฐานนี้ทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสสิ่งที่ท่านพูดมีอยู่ซ่องคำได้ประทับใจนั่นคือพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ย่าเดินตามรอยฐานฉะนั้นส่วนโมกเวลาใครไปเขาก็เลยมีซากกายสร้างกับเทมัดเรียนนั่นแหละก็พามานั่งสวดมนต์ไหว้พระ
มีเก้าอี้วางไว้ที่ลานลานหินโค้งของส่วนหมกข้างหลังนี่เขามาท่านอยู่แล้วทีมดังเพต่ำมาจะท่านจ่ายเข้าเพราะนั้นเขาเลยผ่าซ้ายเทนหนิมพาหมอวางเราเดินเราได้ต่อเรื่องนี้บ่ายเฉยอ้าวเพราะฉะนั้นโยมจำไว้ความฟันก็ช่างก็ว่าจะมีหลานซ้ายขันนั้นแหละแล้วถึงก็ในส่วนโมกเองเวลาไม้ตกลงมาบ่ายบ่ายขาก็ได้กวาดหญ้ากันเชิญมาทั้งหมดนี้ขาก็ได้กวาดใบไม้กันคือว่าถ้าท่ามาใบไม้ไม่ล้นตรงนั้นคือกิจกรรมของขาพอตอนเย็นก็กวาดใบไม้กันเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ยากแข้งกับผืนก็เป็นลานหลาดสายอาจารย์ตามทีมงานที่ว่าไปดูงานวัดแทนวันนี้ก็คือว่าแทนวันนี้มีลักไล่แบบปูนก็มีแบบไร่ก็มีตัวนอนก็มีแต่ช่างต้องการโฟกัสตรงเทลานสายตรงนั้นนะทีนี้ลานสายรายละเอียดที่ทำพื้อก็ไปนั่งคุยกันในที่แต่มาก็ว่าให้อ้อมาเป็นลานสายข้าวช่วยทางล้านแต่นี่เห็นฟักนั่นก็เป็นหลานซ้ายนี่ฟันที่หนึ่งนะเทวาทำพื้อก็ผู้เชี่ยวชาญในหนังนี้รวมฉังที่อุ่นใจตรงนี้ฉังไร่ที่ทำพื้อให้เรามีหลานซ้ายข้าวแล้วก็ใบไม้ตอกแล้วก็ทุกคนก็มากวาดหญ้ากันพระมากวาดหญ้าโยมมากวาดหญ้าก็ตามแบบวันแทนวันดีถ้าเราไปแล้วทุกคนกวาดหญ้าหมดเนี่ยสะอาดแบบ 100%ไม่มีจุดไหนวางกระจับหมายกวาดกันเนี่ยเพื่อเป็นกิจกรรมเพราะนั้นแบบนั้นเราประทับใจทีนี้อีกอันหนึ่งเรื่องหมายไพ่เรื่องหมายไพ่ก็ได้แนวความคิดจากหลวงพ่อยงกฤษณาที่ทำปริญญาเอกอยู่ที่รู้สึกว่าอะไรแลนด์สักอย่างเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสองแลนด์เนี่ยจำได้ไม่เหม็นก็เลยเข้ามาแล่ว่าแนะนำหลวงพ่อว่าทำไมเราจะมีรั้วไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่นั้นหนึ่งวัดเวฬุวันเป็นวัดแรกพุทธศาสนาคือไม้ไผ่แล้วก็สองคติธรรมของมหายานคือไม้ไผ่ทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเทวชาติหวาส่วนที่ทำไม้ไผ่แบบไหนเนี่ยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติการคุยกันเอาเช่นว่าเราไปแลกที่เราเดินทางเทพใช่ไหมก่อนเข้าห้องน้ำมันพอเดียวหมายไพ่ปักรอบต้นหมายใหญ่นั่นก็แบบนึงด้วยช่างจวนซ่อมสร้างงานแล้วแต่ว่าเขามีงานมีน้ำตกไม่ได้เขาก็วางเป็นหมายไพ่ข้างห้างวันนี้สี่เก้านะยงหลอกแล้วเวลาไปงานใหญ่ๆก็มีรวงหมายไพ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พันพื้นก็ได้ให้อ้อมมาเป็นรวงหมายไพ่มาเราใช้ย่าได้อธิบายว่ามันเป็นเชิงปัญญาที่ไล่ฐานจะอภิปรายว่ามันที่หักพังได้เป็นธรรมดาช่างก็ยอมรับแต่ว่าลองให้มันได้สักระยะก่อนเนี่ยตรงนี้ลองทำมันที่หักภายในปีสองปีหรือต่อไปเราที่เอาโยนข้ามได้มาแทนอันนั้นย่าเห็นเบื้องต้นแต่ก่อนที่ต่อไปประเด็นที่สามก็คือว่าอาจารย์ที่มันนั่งแลตกก้นตกวมท่วมดังนี้แถวนี้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยจังใหญ่ทางเตะจะทำให้ปลดมุมนามมาวับไปวิ่งลงคูหรืออะไรก็ได้แค่เป็นลงแซ่ซ่าให้หายไปโดยเร็วแล้วก็ติไม่เคลือคล้าตรงนี้ก็เป็นโจทย์ย่างว่าทานรวมฉันต้องใช้รวมฉันและบางคนเนี่ยทำไม่ได้เป็นอิทธิเปรียตาจะทำอย่างไรอันนั้นก็มีเควสชั่นมีปัญหาไว้ซึ่งแล้วว่าก็เป็นนั่งคุยกันคือไม่จบวันนี้แต่นี่พูดความฟันว่าอย่าเห็นไรก่อนมาทีนี้ต่อไปใต้โพครั้งแรกว่าต้องเที่ยวพระปางเมตตาหรือแบบพุทธกยาแต่ถ้าตอนนี้ชาติหมักหงายสักทีมาเทวดาซาพระกันลุยหมดเพราะฉะนั้นปางลีลาก็มีปางสมาธิก็มีฉะนั้นแค่ยู่ในเรือพระคือปางสมาธิโรคกำลังช่วยถ้าพูดถึงแนวช่วยมันขึ้นอยู่กับท่านเช่นพระแก้วนี่แหลกกว่านี้ลุยแต่ท่านมันช่วยทีนี้ถ้าเราไปตามซ่อนหมอก็เรียกว่า simple living thinking ไงอยู่แบบเรียบง่ายแต่คิดอย่างสูงเพราะนั้นทำมันเพื่อการออกแบบพระเช่นเราแล่ไปแต่เนี้ย
เช่นฐานนั่งสมาธิเป็นสง่าทีนี้จะทำสู้ไม่สู้ฉังก็ช่วยกันคิดแล้วแหละตรงนี้เพราะนั้นชาตินี้ก็คงไม่ต้องไปเสิร์ฟพระห้าหมื่นแล้วก็นิมนต์องค์เนี้ยไปอยู่ใต้โพธิ์นะก็เรียกว่าราคาพระนี่เป็นสู้แล้วมาประมาณนอกจากนั้นเราก็มาจ้าเทียมท่านนะนี่คือความฝันช่วยจดไว้เพราะฉะนั้นงานต่อแต่นี้ไปก็คือคำว่าหลานทำตัวนี้เป็นตัวโครงจบเพียงแค่นี้แต่นี้ผีสายยันหรือขุนแผนก็ได้หวาไปค่อนข้างสมบูรณ์ไปถึงหินโครงไปถึงเทตั้งอาหารไรอันนั้นคือสุดยอดแต่ว่าชาญเองก็พอโยมทำหลานทำมาโผล่ขั้วเห็นรัวแล้วก็สายข้าวอันนี้คือรูปสำเร็จแล้วทีนี้ก็กาหวาปีไม่ก็ที่ลองทดสอบความฟันที่ซ่องนั่นมาคำว่าเราที่วางหิ้งกันตรงไหนก็เอาโต๊ะจากบ้านขุนแผนเนี่ยวางจัดงานปีไม่ในนี้ถ้าฝนไม่ตกฝนตกคอยวิ่งเข้าในนู้แต่ถ้าฝนไม่ตกโซ่แค่นี้ลองปรับก็ตามพี่น้องเราทั้งวันทั้งสิบว่าคนเนี้ยจะเป็นแกนนำเดินกันมาที่วางเก้าอี้ตรงไหนวางโต๊ะตรงไหนแท้จริงงานเราก็ได้โดยฉันแปะเนี่ยไปดูงานประยุกต์ที่โรงเรียนเมืองโรงเรียนเมืองสถานถีพันนั้นที่ไม่ต้องโคมใช่ไหมเขาทำเป็นตัวเอลมันก็ใช้ได้เชื่อว่าหินโคมเหมือนกันทานเชียนก็ไปดูย่างละเอียดแทนวันดีเราก็พามารวมตัวกันนะนะแปะเขาไปดูส่วนหมกไปแล้วเหมือนกันเพราะนั้นความคิดคนนี้สามารถที่จะรวมเป็นข้องวัดประสาทนิกรคือเราไม่ได้หลอกแต่ว่าเนี่ยแนวคิดมันก็มาเพราะฉะนั้นทุกคนมีเป็นฉังเนี่ยยอดจินตนาการยอดปรับก็ทำตรงนั้นทีนี้ก็ปีใหม่เราก็ที่ทดสอบทีนี้โดยการวางโต๊ะวางไร่กันแล้วก็มานั่งประชุมกันและฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายภาคสนามเนี่ยเข้ามานั่งประชุมกันมาพิจารณากันว่าที่อ๋อมาแบบไหนเป็นเฟสซ่องนะซึ่งผิดล่วงก็ได้หวาดหายเรียบร้อยเพราะนั้นได้พูดวันนี้คือว่าพูดให้ได้งานไปเลยท่านก็ฟันเพียงแค่นี้แต่ต่อไปก็ให้พี่ขมสิ้นจะเป็นผู้พูดคุยว่าทำเพื่อเราที่เดินไปสู่หลานทำตัวนั้นในประเด็นแรกเช่นว่าการเงินตอนนี้วันนี้ได้มา60,000ว่าใช่ไหมตัวเล็กกลมกลมได้จะหวัดแทนมาก็เรียกว่า60,000ว่ารวมแล้วตัวเล็กกลมกลมแต่อยู่ข้างหน้าแสนว่าทีนี้แสนว่าเนี่ยเราที่เดินไปถึงจุดแต่ว่าได้หลานทรายข้าวซ้วยอย่างไรมีทุกมีแพงก็ใช้ปัญญาใช้เครดิตใช้ไรมาช่วยกันแต่ตอนนี้ก็คือว่าบ่ายบ่ายว่าเวลาที่เสือไรคล้องแล้วที่ถ้ามาไปเบิร์กใครๆก็เพื่อที่จะเป็นทิศเป็นทางก็เรียกว่าเอาบอพีคมสิ้นแล้วก็อาจารย์สุนิทแล้วก็โยมเย้าโยมโยมก็ได้ควาก็รุ่งควาใช่ไหมรุ่งทิพย์นี่เป็นสี่ฐานคำว่าสี่ฐานแกเปิดตัวมานี่มาคำว่าถ้าสมมติไปเจอไร่จวนเซ่คนนี้ตัวมีเบอร์โทรก็โทรไปบอกว่าเราต้องเอาต่างซดไปเจอเนี่ยเพราะว่าเขายุ่นนาวัดก็วิ่งเปิดมาจัดการหายคือถ้าเรามีตั้งก็ขวักไปก้อนแล้วนำบินมาให้ช่างก็พูดแค่นี้มีเรื่องไร่มังผาบกว้างก่อนยังไม่ต้องลงดึงว่าที่ปู่ไร่ทำไร่มีไร่ไหมในเชิงบริหารซะก่อนถ้าไม่มีก็ถามแค่ว่าช่างก็นั่งคุยกันว่าเช่นสมุทรพื้นช่างก็อ้างอิงว่าคุณเล็กแต่คุณเล็กเราเนี่ยได้แหนหัวแหนนะไม่โรตีลั่งเปลี่ยนอะไรแต่หัวแรกก็บอกว่าย่าลงหินแปลดใช่ไหมแล้วทรายลงอันนั้นแกฟังตามที่แกแนะนำมาให้ที่ช่างกันนึกแท่งบางท่านพอเทแทนวันดีเนี่ยแคนูมันแข็งเละก็ต้องตอกอะไรก็ว่าตอกเสาเข็มแต่ตอนนี้ของเราก็ฐานให้แน่นหน่อยอย่างนี้พอจากนั้นก็ฟังคุณเล็กมากทางที่ช่างรู้ก็มีเพียงแค่นี้ทำไม่ท่ามก็หมอไปผีขมสิ้นดำเนินการคุยต่อแต่วันนี้ต้องจบที่ทำต่อรื้อก็หวากันไปเจริญพรครับ
ก็นักการดับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ก็สรุปไหนๆถ้าฟังแล้วก็คือเดี๋ยวต้องทำการบ้านทำกันต่อไปนี่เรื่องพื้นเรื่องรั้วเนี่ยอาจารย์ให้ไว้แล้วว่าพื้นเป็นทรายรั้วไม้ไผ่ระบายน้ำย่างรวดเร็วร้านมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องสร้างอันนี้เบิกไปจากปฏิจจสมุปบาทหลักการไหนๆระวังกันต้นกันพื้นเท่าเลยในลานทับมันคาดต้นไม้อยู่ประมาณ2ต้นต้นใหญ่นะต้นไม้2ต้นซึ่งพอของสายไส้สายไส้ให้เต็มแล้วซึ่งเอาครอบคางนั้นของแทนปูนก็ได้ผมว่าแทนปูนเพราะว่ามันจะได้ยกระดับจากพื้นฐานนั้นซึ่งก็เรียกว่ายกไปพ้นน้ำอันรอบกระดับเลยใช่ไหมลงน้ำลงน้ำลงซะโอเคต้องขุดร่องน้ำก่อนโอเคคุยก็ต้องทำร่องน้ำเป็นหลักก่อนโอเคเอาเรื่องตอบเรื่องต้นไม้ก่อนครับเรื่องต้นไม้ซ่องต้นตามพระธรรมวินัยช่างก็ทำได้คือคุณตูได้ปวารณาทั้งเงียบและดังบอกว่าทัดฐานต้องการอีกกี่ต้นไหนบอกอันนั้นช่างมีสิทธิ์ข้อแล้วทีนี้ฉะนั้นก็ให้อาจารย์สุนิทประสานอย่างตูวะคณะทำงานมาว่าข้อต้นไม้ซ่องต้นอีกกี่ต้นไร่ยมประสานนะคุณตูตอนนี้ก็ยุ่จีนอยู่ทีนี้ขอต้นไร่ทีมงานคุยกันขอต้นโดนครับเม็ดแดงครับเม็ดแดงเม็ดเม็ดแต่ถ้าไม่มีเม็ดแดงเอาต้นไส้ก็ได้ครับไส้ไส้ไส้เนี้ยไส้ไส้อันมันจะมีหลายพันอาจารย์ว่าพันไหนครับก็พันได้กับแพร่กวางยังพันนั่นเลยตามหลักเชฟเชิญมีมนต์ไปร่วมมันจะต้องไม่มีรักออกมาหลังนั้นมันมีไม่ย่อยมันจะจะย่อยมันจะย่อยใช่ไม่เข้มมาใส่เนื้อใส่ลี่กันให้โจ้แกคุยใส่ไม่ใช่เอาต้นแค่ต้นนี้ต้นแค่แค่ใหญ่นะแค่ที่ว่าเอาดอมันแกงนะจะว่าแค่ดอกแข่งต้มได้ดอกแข่งรู้ไหมดอกแข่งฟังวิญญาณกุศลนะเนี่ยมีเร็วเหรอครับครับเดี๋ยวนี้เอามาตั้งไม่แค่มันอกใบเร็วทันทีถ้าแค่ก็ลงต่ำเท้าข้างในไปธรรมดาครับอกใบอกมันใบจริงเลยอกเห็นไม่รู้เดี๋ยวต้นไม้ต้นโดนต้นแล้วนะต้นโดนนี่บอกว่าห้าไม่หยาครับของโดนของตัวยุ่งไม่หยาไม่แตกแล้วไม่มีก็เอาใส่เลือกใส่เทวามันไม่มีหลายร้อยมันจะเป็นพันขึ้นครับใส่ดีไม่มั่วครับนั่นเป็นร่วงใส่ยันหมดเลยต้นไรดีใส่ใบเลือกแต่เมื่อก้อยเนี่ยมันฝันนั่นแหละแค่บ้านแกว่าไงมันไข่ถ้าห้าได้โดนแรงนักเสริมไข่ไข่อะไรมึงมันแต่จริงตาห้าขวาเจ้านวลไม่มีแต่ว่ามีเจ้าเนี่ยแต่ว่าเขามาบริจาคต้นไม้ต้องต้นนั้นอย่าเช่นใช่ไหมอย่าเช่นเยอะไม่ใหญ่ด้วยไม่ใหญ่ประยง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 เหมือนกันเหมือนกันได้ครับเพื่อนกันพุ่งกับรัฐเพื่อนกับประยุกต์แต่ไม่ตอนนี้มีหมออยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าค่ายเชิงให้ให้ไปคุดเองได้มีข้องอยู่แล้วไม่แปลว่าเราต้องการให้แกคุดและซึ่งคนมาให้ซึ่งขายใจใจอันให้แกบอกมาว่าเออประมาณที่ตั้งได้ใจใจก็ได้เดี๋ยวการเป็นเจ้าภาพแล้วได้เดี๋ยวผมจะถามด้านถามตรงนี้เดี๋ยวไปนั้นจากการนี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าได้มีข้องอยู่ถ้าขายใจใจขาคุดนั้นหลวงพ่ออรุณบอกได้เม็ดนะเม็ดแดงได้เม็ดแดงก็ได้นะท่านจะจำเป็นแดงครับต้นโดนครับนี่ถ้าเกิดว่าต้นไม้ช่องต้นนี้ไม่มาลุกนะมันเกลี่ยพื้นที่ไม่ได้ด้วยได้เอาเพราะฉะนั้นก็ทีมงานก็ดำเนินการเลยโดยสรุปเดี๋ยวจัดไปเอาเลยจัดไปแค่ใจอย่างนี้ท่านนะท่านนะครับถามพระน้อยวันแผ่นทำไหมปัดโอเคเจออนุมัติเราก็ต้องทำเลยครับเอาเวลามารอไปนะเอาทีนี้ขออนุญาตขั้นตอนเลยนะต้นไม้เดี๋ยววันนี้ต้นไม้น่าจะทราบมีต้นไม้แล้วเพราะไปเราไปตายขั้นเอาขั้นตอนไปเลยกันเอาเริ่มจากดูความเหมาะสมของต้นไม้ไว้อยู่ตรงไหนบริเวณโดยสารแล้วใช่ไหมครับทีนี้โอเคใช่ใช่ใช่ขั้นตอนตื่นตายเนี่ยผมว่าให้ใครคิดเป็นขั้นตั้งห้ากว่า10ขั้นไม่พออาจจะ12 15นั่นแหละตัวกองเลยนะต้องใหญ่เลยเป็นใหญ่เลย
สายเม็ดสายท่อมใช่ไหมสายเมื่อกันใช่ไหมเนาะมันจะเป็นสายเม็ดหยาบมันเป็นสายสมหรือว่าสายก่อสร้างก้อนกลมสายหยาบหรือสายสมต้องมาต้องเอาสายน่าจะแก่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสายแต่ว่าถ้าพี่เล็กว่าจะเอาหินเกตลงก่อนใช่ไหมเอาหินเกตลงไปเลยจะต้องปิดแล้วก็เอาทรายเนี่ยเอาทรายทำบนไม่ได้หินแกจะนุ่มลองเอาฟังจะนุ่มพีเอาคุณว่ามันมาจะเอาสายส้มคอนเอาว่าสายส้มมันเหมือนโทว่าสายถูกต้องถูกต้องราคาถูกกว่าเยอะเราต้องเอาสายส้มมันคุยหมดเลยซึ่งตาเราแต่ต้องจ้าให้มันเลี้ยงทิ้งเราคอยไปซื้อสายยับมาปิดหน้าอีกทีนึงนั่นแหละถูกต้องแต่ถ้าเราสายยับเลยมันเดินได้เลยคือเราไม่ใช่หมาครับเคยชอบที่ดีที่ไม่ต้องใช้แล้วที่ไม่ต้องใช้ก่อนก็ได้น่าไม่ได้รวยบนทุบเลยแต่ถ้าไม่ใช้แล้วรวยบนทุบมันช่วยต้องเป็นทรายได้หว่าเนี่ยข้างหลังนี่เราต้องเอาสายต้องก้อนเพราะว่าราคาเพราะว่าไปดิ้นหน้าหลังมันไม่ช่วยเลยและรวยตั้งนักเลี้ยงแต่คือต้องเป็นทรายเข้าไปเป็นนั่นในร้านเดี๋ยวข้างหลังเราสายต้มก้อนไม่ได้ระดับมดซึ่งเราคอยซื้อสายยับสายยับเดี๋ยวว่าไอ้จะข้าวมดนั่นแหละมาปิดหน้าครับเพราะว่าสายยับมันจะแผงว่าไอ้สายข้าวดีคือดีที่บาร์ดงไม่มีสายข้าวสายนี่บอกทุนนั้นมันข้าวก่อนนานๆไปข้าววัดไอ้สายแดงๆเนี่ยขอทุกท่านคุณมาข้าวมานะสิเรื่องนั้นแหละก่อนพัดลงด้านสาลาเพราะว่าข้าวด้วยได้มันแล้วครับแต่ที่ไม่ใช่สายต้มนั้นก็จะรู้ว่าคนของแพ้ว่าหนึ่งเอาสายต้มมาประดับไปประดับก่อนใช่ไหมสองเอาสายย่ำมาปิดหน้าปิดปีนบนใช่ไหมแล้วคือว่าหินดีตีว่าหินหน้าตะแคงกันไม่ต้องไปหินหน้าตะแคงมันเจ็บตีนครับไม่มีไม่เล็กไม่ขีดคุยว่าอยู่ข้างหลังข้างบนนี่ต้องให้ตีนหนิมอธิบายฟังทอดเกลือเดินได้นะข้างหลังเนี่ยที่หน้าตะแคงที่ผมจะเดินไปนะคือว่าต้มข้างหลังให้ไอ้น้ำมันเวลาพ่นตกไอ้น้ำหมิงซะด้วยซึ่งข้างบนเนี่ยคือเราต้มใส่ต้มใส่ก็ไม่ใช่ว่าต้มบ้างต้องต้มไม่น่านะไม่ใช่ว่าปล่อยเย็บต้มไปต้มที่ไม่ใช่ใช่คือตีคิดไว้ใส่ต้มเขาไปโดนน้ำมันจะมากรองเรื่องเท้าแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเราใส่ต้มนะน้ำท่วมมันจะใส่ต้มนี่มันจะไม่เละติดลิ้นมาด้วยเนี่ยใส่ต้มติดลิ้นมาด้วยซึ่งลิ้นนั้นเนี่ยมันจะโค้งน้ำจะขึ้นมันต้องล้างก่อนใส่ผมนี่ต้องที่น้ำก่อนตอนนั้นอัดต้องติดดินไปได้ดินแต่ว่าเราทำตามขั้นตอนนี้แล้วซึ่งเราอาจจะข้างบนอาจจะนุ่นๆเพื่อให้น้ำมันไหลออกรอบหลังเตาจะลุกซึ่งเราครอบค้างนั้นเราใช้ไอ้แทนปูนนะเดี๋ยววางรอบค้างมันเลยมันหน้าประมาณติดเป็นมุมเนาะติดเป็นนะติดเป็นมาเป็นไหมเนาะแต่นั้นก็ประมาณ20 เซนนั่นแหละเราสวนนั่นแหละมาดับรอบค้างเลยนั้นบอกว่าเบาหน่อยว่าต้องจ่ายสองอันเนี่ยโซนเนี่ยไม่กี่พี่น้อยอันเดียวก็พอเนี่ยเราท่อมนะซึ่งเราขอว่าติดผู้หลังก่อนพี่น้อยทำระดับไว้หมดแล้วนะเช็คระดับก็เจ็ดสามสิบเซนเมื่อครับไอ้เนี่ยเราต้องฝังหมดต้องร่องฝังหรือเปล่าล่ะต้องฝังด้วยต้องใช้ร่องฝังต้องใช้สองก้อนมันหนาเท่าไหร่ล่ะก้อนนั้นมัน20 เซนหนา20ก้อน20 เซนฝังลงไปหนาแปดหนา8 นิ้ว10 เซนแล้วก็ที่เหลืออยู่10 เซนพอไหมแล้วก็มาเช็คระดับข้างบนทรายนั่นอยู่ที่10 เซนเพื่อกันทรายมันออกเพราะฉะนั้นแผ่นเดียวได้พอพี่น้อยใช้แผ่นเดียวก็พอครับเราไปปูทรายก้อนเลยซึ่งเราเตะเรือเราก็เอาไอ้นี่ตั้งให้ได้ระดับมดแล้วก็ถึงนั่งปูทรายให้มืดเลยเราใช้ก้อนเดียวก็พอครับรอบๆเลยซึ่งเราเพราะว่ามันมีน้ำข้างพอฝนตกกันเราไปแล้วว่าจุดไหนซึ่งเราพุ่มมาเอาถอ3 นิ้วไอ้หลอดใต้นั่นมาเลยหลอดใต้ฝืนใต้นั้นกว้างหลอดมาซึ่งเรามาโผล่ข้องสองจุดเตะว่ามีน้ำข้างนั้นพุ่มมามันน่าจะมีเสียงสองจุดครับเตะว่าข้างนั้นนะนั่นเองสามนั่นเองหรือเลือกไปมีความไม่เงาต่อได้ขนาดชุบบางบ่อเพื่อเรื่องล่างอิดนี่มันที่ไหนไปขายที่ไหนให้พูดอิดเดียวสั่งทำเหรอสั่งทำใช่ไหมร้านพัฒนุกอดร้านมันอิดประเทศนั้นไม่ใช่อิดบล็อกธรรมดาไม่ใช่อิดแพ็คเลยไม่อิดโกงอิดหวานอิดต่ำครอบนี่อิดตะลุบอ่ะมีให้นะครับเดี๋ยวนี้ตามร้านวัสดุก่อสร้างมีเยอะแยะหมดเลยตอนนี้ครับอันนี้มันอิดขาเหนียวอิดที่มันเทคานทำคานหรือเปล่าอิดนี่อิดยาวเลยบางนักมีก้อนหลายทั้งก้อนที่เราจะนี่อิดยาวประมาณนี้อินทรายนี่มันทำแล้ว